ริ่มเห็นความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆกับนโยบายเรือธงของรัฐบาลอย่างโครงการ Digital Wallet 10,000 บาทที่รัฐบาลคาดหวังให้เกิดการใช้จ่ายและการลงทุนจนนำไปสู่พายุหมุนทางเศรษฐกิจถึง4ลูกแต่ก่อนที่เงินหมื่นจะถึงมือประชาชนต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง15กันยายนที่จะถึงนี้แต่ก็ต้องบอกว่าการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐนี้จะเฉพาะผู้ที่มีสมาร์ทโฟนเท่านั้นแอปทางรัฐเปิดตัวตั้งแต่ปี2564เป็นซุปเปอร์แอปที่พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือสพร.เพื่อเป็นศูนย์กลางให้บริการแก่ประชาชนแบบครบวงจรตอบโจทย์ทุกความต้องการในการติดต่อและรับบริการจากภาครัฐในแอปเดียวโดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปของหน่วยงานต่างๆให้วุ่นวายรัฐบาลจึงใช้จุดเด่นนี้มาเป็นตัวช่วยกระจายเม็ดเงินให้ถึงมือประชาชนสำหรับวิธีสมัครใช้งานผู้ไม่เคยใช้งานแอปทางรัฐมาก่อนสามารถดาวน์โหลดผ่านระบบ iOS และ Android หลังจากนั้นกดลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการที่หน้าแรกอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์แล้วกดดำเนินการต่อกดยอมรับเงื่อนไขของแอปตามด้วยกรอกเลขบัตรประชาชนและเลขหลังบัตรประชาชนหลังจากนั้นกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและยืนยันอัตลักษณ์ตามคำแนะนำของระบบรอระบบตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อข้อมูลตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์ให้สร้างบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านตั้งพินโค้ดสำหรับเข้าใช้งานแอปพลิเคชันส่วนผู้ที่เคยใช้งานแอปทางรัฐมาแล้วเพียงแค่กดรับสิทธิ์โครงการกดอนุญาตตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลตามด้วยกดยอมรับเงื่อนไขผู้รับสิทธิ์และเงื่อนไขโครงการก็เป็นอันเสร็จสิ้นทั้งหมดนี้ระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์วันที่22กันยายน2567เป็นต้นไปพร้อมเปิดให้บุคคลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติยื่นอุทธรณ์ตามช่องทางที่กำหนดโดยการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการของประชาชนจะดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐบนสมาร์ทโฟนซึ่งเป็นแอปพลิเคชันศูนย์รวมบริการภาครัฐมากกว่า152บริการเรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์แอปของรัฐบาลโดยเราจะเปิดให้ลงทะเบียนในอีก1สัปดาห์ข้างหน้านะครับอย่างที่ได้เรียนขอเน้นย้ำนะครับไม่มีการจำกัดจำนวนประชาชนที่จะเข้าร่วมใช้สิทธิ์ในโครงการดังนั้นประชาชนทุกคนที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและเป็นผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ของโครงการก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ซึ่งประเมินไว้ว่าจะมีราว 45-50 ล้านคนส่วนประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนขณะนี้อยู่ระหว่างรอความชัดเจนโดยเปิดให้ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคม2567ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติเช่นเดียวกับกลุ่มผู้มีสมาร์ทโฟนมาที่กลุ่มของร้านค้าเบื้องต้นกำหนดไว้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจะมีการแถลงข่าวเพื่อแจ้งเกี่ยวกับคุณสมบัติของร้านค้าช่องทางและวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการรวมถึงเงื่อนไขอื่นๆแต่สุดท้ายแล้วรัฐบาลยืนยันเงินถึงมือประชาชนช่วงไตรมาส4ปีนี้อย่างแน่นอนทีมข่าวเศรษฐกิจ NBT รายงาน